ล่าสุดเนาะไปซ้อมเรื่องกีตาร์ร้องเพลงคือจริงๆไม่ใช่เพลงที่จะใช้ในคอนเสิร์ตค่ะเหมือนแค่มานั่งคุยกันว่าสรุปเราจะแบบยังไงร้องเราจะแบบลองดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือเล่นๆสุดๆอันนั้นคือเราเล่นกันค่ะใช่ค่ะแต่มีคนจับผิดท่อนที่บอกว่าใจมันตะโกนว่าชอบเธอแล้วเราก็แบบหันไปชอบเธออะไรยากก็แบบยากไม่ประโยคนี้มันเป็นแร็ปค่ะพี่มันเป็นช่วงแร็ปเลยต้องแบบว่าใส่เต็มนิดนึงแต่ขับก็สุดฟินเนาะบอกหวานมากเลยมีอีกอันนึงค่ะมีคลิปนึงที่ส่วนตัวหนูชอบมากกำลังรออยู่ค่ะวันที่เขาจะปล่อยก็คือวันนั้นเราซ้อม2เพลงค่ะมีคลิปนึงที่อีกเพลงนึงที่เป็นเพลงที่หนูชอบมากอยากให้ได้ฟังกันค่ะมันหวานมากมันหวานมากเลยโดยเฉพาะมันเพราะอ่ะเพลงมันเพราะค่ะเพลงมันเพราะหวานใช่มั้ยต้องรอดูค่ะมันมีซีนแบบต้องตาอะไรกันมั้ยเพลงนั้นจะเป็นแบบเพลงทีมเวิร์คค่ะเหมือนเพลงนี้ที่ออกคือเราเล่นกันจริงๆค่ะใช่แต่อีกทีมเป็นคนช่วยกันใช่อีกอันนึงคือจะแบบว่าจริงจังหน่อยความพร้อมของเราตอนนี้ย่างเท่าไหร่อะไรกับการขึ้นก็ยังรออยู่ค่ะว่าสรุปต้องทำอะไรบ้างค่ะยังไม่รู้ค่ะอันนี้คืออยากให้เราตัวว่าจะต้องร้องกี่เพลงจะต้องยังเอ๊ะหนูแล้วว่ากี่เพลงแบบว่าแค่ไม่รู้ว่าเพลงอะไรค่ะเยอะนะคะมีต้องมีโชว์มีอะไรอีกนอกจากการร้องเพลงนั้นก็จัดเต็มอ่ะเออบอกว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยทำด้วยใช่เหมือนจะเป็นหนึ่งในคอนเสิร์ตของเราเลยไหมอ่ะไม่ไม่มีทางค่ะไม่มีทางค่ะก็ต้องรอดูค่ะคือหนูก็ยังไม่รู้แบบเขายังไม่เคาะมาเต็มร้อยอะไรแต่สิ่งหนึ่งคนโฟกัสคือซิกแพคเนาะของพี่เดชจากตัวทรงคอนเตอร์พี่ย่าได้เห็นบ้างไหมเลยเอทแพคไม่ใช่ซิกแพคเอทแพคเขาตั้งใจมากอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วค่ะว่าพี่เดชเป็นคนที่ดูแลตัวเองเรื่องหุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอนเสิร์ตนี้น่าจะแบบว่าฟิตเปียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่านั้นเราก็ต้องคืนกำลังต้องคืนกำไรให้สังคมบ้างค่ะแสดงว่าคอนเสิร์ตนี้จะได้เห็นแน่นอนเอ็กแพคของพี่เดชโอ้ไม่กล้าบอกว่าเห็นนะต้องไปถามเขาอ่ะไม่แน่ใจไม่รู้ค่ะThank you.